สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปกินอาหารบุฟเฟ่นะคะเป็นข้าวแกงขนมจีนแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเป็นบุฟเฟ่ในราคา69บาทเท่านั้นค่ะร้านนี้นะคะตั้งอยู่ตรงถนนไทยราชพิกัดเราจะลงไว้ในรายละเอียดนะคะร้านปลอดโปร่งและก็สะอาดมากค่ะเราเริ่มด้วยเมนูนี้เลยก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะก็จะมีคนลวกเส้นให้เรานะคะลวกเสร็จเราก็เติมเลยเราจะเอาเครื่องอะไรมั่งน่องไก่ตีนไก่ตีนไก่เปื่อยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะอยากจะบอกว่าพริกเขาเผ็ดนะใส่ระวังหน่อยก็จะมีน่องไก่ตีนไก่เปื่อยนะคะเนื้อไก่เลือดนะคะตักได้เลยโอ้ no ต่อไปนะคะเราไปดูในส่วนของขนมจีนด้วยนะคะขนมจีนก็มีทั้งหมดด้วยกัน4น้ำยาค่ะน้ำยาของเขานะคะเข้มข้นนะเราชอบน้ำยาป่านะอร่อยอันนี้เป็นกะทิหัวละอันนี้เป็นไตปลานะคะแต่เราก็ไม่กล้าคนมากเนาะเกรงใจเขาค่ะอันนี้เป็นผักสดนะคะเยอะมากเลยเรามาในส่วนของรายอาหารกันบ้างดีกว่านะคะ10กว่าอย่างอะอาหารเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้เรายืนอยู่ตรงที่ลวกก๋วยเตี๋ยวนะคะมองไปเนี่ยลายอาหารค่อนข้างยาวเลยเห็นปะสำหรับเมนูนะอาหารนะคะเขาจะเปลี่ยนมาตลอดเลยนะคะอย่างตอนแรกเราไปกินเนี่ยไม่มีเมนูลาบอ้าวเดินมาอีกทีอุ้ยมีเมนูลาบเมื่อกี้ไม่มีเต้าหู้ทอดกลับมาอ้าวมีเต้าหู้ทอดด้วยแบบว่าเซอร์ไพรส์ตลอดเลยค่ะในส่วนของน้ำนะคะเขาจะมีน้ำเปล่าให้ไม่มีน้ำแข็งนะฟรีค่ะแต่น้ำอัดลมนะคะน้ำต่างๆอื่นเนี่ยที่เขาแช่ในตู้เย็นเนี่ยเราก็จะเสียตังค์ต่างหากแต่ถ้าไม่อยากกินน้ำแบบเสียตังค์ก็เป็นน้ำเปล่ากดเอาค่ะแต่ที่นี่ไม่มีน้ำแข็งนะนอกจากน้ำพริกแบบน้ำน้ำนะคะก็มีน้ำพริกแบบแห้งให้เราไว้โรยข้าวด้วยที่นี่นะคะตอนกลางวันเขาก็จะเป็นบุฟเฟ่ค่ะแต่ตอนกลางคืนเขาจะเป็นร้านหมูกระทะนะคะเป็นร้านหมูกระทะแต่ไม่ใช่บุฟเฟ่นะเป็นหมูกระทะแบบเป็นชุดค่ะบรรยากาศร้านลมลื่นกว้างขวางสบายสะอาดค่ะถ้าถามถึงที่จอดรถก็มีที่จอดรถกว้างขวางค่ะโดยรวมนะคะเราให้บุฟเฟ่ที่นี่นะคะอร่อยและเกินคุ้มค่า